หลังจากที่เราได้เล่นแมปขายอาหารไปในวันนั้นมาถึงวันนี้เราสามารถที่จะเป็นเชฟเป็นอาหารหรือเป็นลูกค้าได้และวิธีการเล่นในแมปนี้ก็คือจับคนมาทำอาหารใช่แล้วค่ะทุกคนในแมปนี้นะคะมันจะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเราสามารถจับคนที่อยู่ในแมปนะคะมาทำอาหารได้ huh? แต่เขาให้เราเลือกไงว่าเราจะเป็นคนที่ถูกจับหรือเราจะเป็นเชฟหรือว่าเราจะเป็นลูกค้าถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นผู้ที่อยากเป็นอาหารโอ้ยดีจังเลยจากการปั่นครั้งนี้เราได้ขอล่ามันหลายใบเลยแหละโอ้ใช่แล้วค่ะทุกคนแล้วสิ่งที่ถูกปั่นไปนั้นก็จะถูกจัดสรรเป็นแผ่นชีสแล้วก็คอคอล่าแล้วเราก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปประกอบเป็นอาหารอย่างอื่นได้ด้วยจะเอาอันนี้อันนี้ต้องทำยังไงเยอะอันนี้ก็คือการบดเนื้ออะล่ะบดไปเลยแบบนี้ค่ะและเมื่อเราบดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้คนที่ตัวสีเขียวๆแบบนี้นะคะเราก็จะต้องเอาคนสีเขียวแบบนี้นะคะไปทำอย่างอื่นต่อเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะคะทุกคนและนี่ก็คือกรงนะคะที่มันจะมีคนมาผุดมาเกิดตรงนี้ไอ้หลงทางหลงทางก็ไปทางโน้นนี่นั่นแหละทุกคนวิธีการเล่นก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไอ้ผิดทางนี่ก็คือกรงที่เราเอาไว้ใส่มนุษย์และเราจะมาลองเล่นเป็นมนุษย์ที่ถูกจับไปทำเป็นอาหารช่วยด้วยแล้วเราจะเข้ามารอคนมาจับนะคะทุกคนเอาล่ะมีคนมาจับเราแล้วไอ้จับยังไงกันลื่นใช้ผมอะไรยังจะสระผมอะไรทำไมมันลื่นจังเธอก็จับที่ตัวเราดิจับที่เสื้อเราดีๆไม่เอาจับยากก็ไม่เอาเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเราอยากให้เธอเอาเราไปทำเป็นอาหารก็ได้ก็ได้เดี๋ยวจับให้ก็ได้ถือว่าโชว์ฉันคนสวยนะออจับเลยเร็วๆเหอะเร็วๆเหอะและหลังจากที่เรายืนรอมานานนะคะก็มีคนมาจับเราแล้วค่ะเวลาที่ถูกจับพี่ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าหัวเราจะใส่แบบนี้ทุกคนแล้วเขาก็จะจับเราไปที่ไหนเนี่ยที่ไหนอ่ะไม่รู้เอาไปทำอาหารนี่เอามาใส่กรงทำไมอันนี้มันเป็นห้องเชฟฟีดอ่ะเธอจะได้แข็งโป๊กแล้วก็ไม่เน่าอ่ะไม่เน่าอะไรมันหนาวโอ้ยเอาไปตรงนู้นงั้นก็รอแป๊บเดี๋ยวเธอก็แข็งแล้วเราจะได้เอาเธอไปสไลด์ถามจริงถามเลยเอ้ยเมื่อไม่เอาแล้วรอนานเกินไปโอ้ยขอบคุณแม่ที่ปิดดิลับเปิดที่ไหนโอเคเปิดประตูอะล่ะไปต่ออะล่ะเราจะทำอาหารอะไรดีนะอยากจะกินต้มยำกุ้งหรือว่าต้มข่าไก่ดีอะแต่ฉันว่าเอาเธอไปบดแล้วก็เอาไปทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์และถ้าเราบดไม่ดีนะคะทุกคนเราก็จะตุยไปพร้อมกับอาหารแบบนี้เลยค่ะโอ้ตอนนี้เรากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีก้อนสีเขียวเต็มตัวเลยนะคะอันหลังจากนั้นเราก็จะเอาเธอไปอ่ะเราไปดูสูตรมาแล้วแล้วสูตรเขาว่าไงสูตรเขาบอกว่าให้เธอนะมาหั่นตรงนี้อะนะเดี๋ยวก่อนจะทำอะไรอ่ะสูตรเขาบอกว่าเราจะต้องสับเธอเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยแล้วเราก็จะได้ผักแสนอร่อยโอเคทุกคนแล้วเมื่อกี้นี้ก็คือกระบวนการผลิตผักนะคะเดี๋ยวพี่จะบอกนะว่าเราเอาผักไปทำอะไรได้บ้างนะคะทุกคนเอาละค่ะเราขอเก็บโคก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยสิ่งมีชีวิตมาเพื่อเราต้องช่วยเดี๋ยวก่อนคือเรากำลังจะมาบอกวิธีเล่นให้กับน้องๆ FCU นี่นะคะเฮ้ยหายไปหมดละหยิบมาได้1กระป๋องเราสามารถที่จะดื่มแบบนี้ได้ด้วยนะคะหรือว่าเราจะเอาไปใส่เป็นวิธีการประกอบอาหารตรงด้านนู้นก็ได้ทีนี้นะคะทุกคนมาดูกันว่าสิ่งที่เราผลิตไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผักเป็นก้อนขนมปังหรือเป็นสิ่งต่างๆเนี่ยเอาไปทำอะไรได้อีกแต่การอื่นฉันจะเอาเธอใส่ในตู้อบแล้วฉันก็จะอบเธอแบบนี้อู้และจากนั้นฉันก็จะเอาเธอมาหั่นแบบนี้เลยเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะสับเธอสับอะไรถึงจะสับไกลแต่บอกเลยว่าสับโดนนะจะบอกให้โอ้ my god ใช
ช่แล้วค่ะทุกคนมายกตัวอย่างนะคะโดยการจับตัวเองโอ้ไม่เดี๋ยวจะเอาตัวเองมาจับไม่ได้งั้นเปลี่ยนเป็นจับคนธรรมดาแล้วกันนะคะทุกคนโอเคนี่นะคะทุกคนวิธีการนะคะก็อย่างที่พี่บอกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการบดถ้าบดโดนเราก็จะตุยแบบนี้อ่ะเฮ้ยเพื่อเราต้องบดใหม่เอาใหม่แบบยังไงดีเอาไงดีเฮ้ยอันนี้เป็นห้องอะไรประตูมันชนหน้าเหมียวแล้วอุ้ยนี่เดี๋ยวเราจะต้องจับคนนะคะมาแล้วก็มาทำการสับนะคะอันนี้ดีกว่าจับแบบนี้เลยได้คนมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าพี่สับคนนะคะมันใช่เหรอเจ้าหน้าโอเคเราจะทำการสับนะคะทุกคนเราจะเอาคนมาติดตั้งไว้ตรงนี้เลยนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะใช้อาวุธของเราในการเฉาะเลยนี่ก็คือสูตรนะคะที่เขาให้มานะคะทุกคนเมนูนะคะสำหรับมนุษย์ที่แสนจะน่ารักตะมุตะมินะคะทุกคนเมนูต่างๆนี้นะคะบอกไว้เลยว่ามันมีสูตรที่สำเร็จรูปอยู่นะคะเราสามารถที่จะผสมผสานให้เกิดเป็นความอร่อยได้ด้วยทุกคนเอาล่ะเรามาทำการสับกันเลยดีกว่าทุกคนอุ้ยสับ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 เนาะสับเสร็จแล้วเราก็จะได้แผ่นผักแบบนี้นะคะเราก็เอาแผ่นผักเนี่ยไปใส่ไว้ในสต็อกแบบนี้เลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็มีของน่าจะเกือบครบแล้วนะเดี๋ยวเรานะคะมารวบรวมวัตถุดิบทั้งหมดที่เราได้นะคะแล้วก็เอามาผสมผสานกันเป็นอะไรมาดูไปพร้อมกันเลยทุกคนโอ้ยได้เป็นแชนด์วิชแชนด์อร่อยว้าวได้เป็นแซนด์วิชแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาแซนด์วิชไปให้ลูกค้าของเราไหนลูกค้าไม่เห็นไหมนั่นไงมันมีห้องรับรองสำหรับลูกค้าอยู่เห็นปะไหนไม่มีอาหารเลยส่งไปเลยพอส่งไปเราก็จะได้50เหรียญทองว้าวเห็นปะวิธีการทำอาหารก็แบบง่ายดายมากๆเลยนะคะและถ้าใครนะคะที่อยากจะมาประกอบอาหารแบบนี้แล้วก็ต้องขอแนะนำเลยนะคะว่าเราต้องจับคนให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็จะต้องสับคนให้ได้มากที่สุดหรือว่าอบคนหรือว่าฟังดูแล้วมันก็เหมือนเราจะกลายเป็นฆาตกรสยองขวัญเลยนะทุกคนแต่เอาเป็นว่านี่คือเกมนะคะอย่าไปทำแบบนี้ในชีวิตจริงนะทุกคนเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะตุยและโดนตำรวจจับนะทุกคนดิ้นเลยดิ้นมาแต่ไกลเลยนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนชื่นชอบก็อย่าลืมอะไรนี่ไงลองไปเป็นลูกค้าแล้วก็ลองชิมเนื้อสัมผัสของแซนด์วิชที่เราทำกันนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าแซนด์วิชล้นตลาดมากๆเลยมีแต่คนผลิตอาหารไม่มีคนกินเลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรารวยจากการขายอาหารแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า